ได้มีโครงการแบ่งปันความรู้ภายใต้หัวข้อการปรับปรุงน่านฟ้าและวงจรบินของสนามบินสากลหลวงพระบางได้ช่วยแนะนำให้บรรดาสิ่งท้าทายและนำเสนอรูปแบบการคุ้มครองการออกแบบพื้นที่น่านฟ้าและวงจรบินของสนามบินให้ได้มาตรฐานสากลพร้อมทั้งเป็นการเชื่อมต่อจากลาวไปสาธารณรัฐเกาหลีและในภาคพื้นสนามบินสากลหลวงพระบางแม่นสนามบินที่มีความหนาแน่นของเที่ยวบินจากบรรดาสายการบินทั้งภายในและต่างประเทศก็คือผู้โดยสารที่เดินทางเข้าออกหลายเป็นอันดับ2ของลาวและมีทายเอียงในการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโครงการแบ่งปันความรู้ร่วมจัดโดยกรมการบินพลเรือนกระทรวงโยธาธิการและขนส่งองค์การส่งเสริมการค้าการลงทุนกระทรวงเศรษฐกิจและการเงินสาธารณรัฐเกาหลีและสถานทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำลาวในหัวข้อการปรับปรุงน่านฟ้าและวงจรบินของสนามบินสากลหลวงพระบางได้ช่วยแนะนำบรรดาสิ่งท้าทายนำเสนอแนวความคิดใหม่ในการคุ้มครองบริหารออกแบบพื้นที่น่านฟ้าและวงจรบินให้สนามบินหลวงพระบางนำเสนอแผนงานละเอียดให้แก้การจัดตั้งปฏิบัติหน้าเวียกของปีต่อไปรวมมีการออกแบบเพิ่มเติมการจัดสุดฝึกอบรมให้ผู้คุ้มครองการบินของลาวประกอบส่วนเข้าในการเพิ่มทวีความปลอดภัยด้านการขนส่งทางอากาศและเพิ่มทวีการพัวพันด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะเป็นการร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่าง2ประเทศลาวและสาธารณรัฐเกาหลีในอนาคตสนามบินสากลหลวงพระบางยังมีความจำเป็นในการยกระดับการปฏิบัติงานปรับปรุงแสงสว่างในอาคารผู้โดยสารและบรรดาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญอื่นๆด้วยการดึงดูดการลงทุนจากภาครัฐและเอกชนเข้ามาสนับสนุนเพื่อเป็นการสุกยู่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของลาวและหันแน่นสายพัวพันทางเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศฐานสายสงครามมโนธรรมห้องรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งได้แสดงความสมเซยต่อการสนับสนุนของรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีในการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกระเบียบการของสนามบินให้มีความทันสมัยได้มาตรฐานสากลและยกให้เห็นถึงความจำเป็นในการฝึกอบรมพนักงานการบินในอนาคตกองประชุมรายงานผลสำเร็จของโครงการแบ่งปันความรู้การปรับปรุงน่านฟ้าและวงจรบินของสนามบินสากลหลวงพระบางได้จัดขึ้นในวันที่3กันยาปี2024ที่นครหลวงจันทน์เป็นเกียรติเข้าร่วมมีตัวแทนจากกระทรวงโยธาธิการและขนส่งกระทรวงเศรษฐกิจและการเงินสาธารณรัฐเกาหลีสถานทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำลาวและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง